มาที่นักแสดงมากฝีมือนะคะอย่างน้ำผึ้งณัฐริกาค่ะที่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าเคยถูกบูลลี่เรื่องน้ำหนักเยอะนะคะถูกพูดถึงขั้นว่าหลังม้าเนี่ยจะหักเอาค่ะเคยโดนบูลลี่ว่าอ้วนนะคะจนทำให้น้ำผึ้งณัฐริกาอดีตนางเอกชื่อดังเนี่ยถึงกับเสียความมั่นใจเลยค่ะไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้ำมาเป็น10ปีจะขี่ม้าก็เจอแซวนะคะบอกว่าระวังม้าจะหลังหักค่ะฟังเหมือนขำแต่ว่าจริงๆไม่ขำเลยนะคะกลายเป็นปมในใจของน้ำผึ้งมาตลอดเลยล่าสุดเธอก็ได้โพสต์ภาพใส่ชุดว่ายน้ำขี่บนหลังม้าภาพนี้เลยค่ะซึ่งตอนนี้สาวน้ำผึ้งกลับมาพร้อมสวยเหมือนเดิมโดยเธอเนี่ยก็เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะว่าการถูกบูลลี่เรื่องหุ่นยอมรับเลยว่าเป็นปมในใจแต่ว่าพอหุ่นกลับมาปังแล้วก็ถ่ายชุดว่ายน้ำไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาเยอะเลยค่ะบางคนก็บอกว่าจะถ่ายทำไมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยชื่นชมนะคะบอกเลยว่าพร้อมหุ่นดีสวยขึ้นมากอายุเราก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วแต่ว่ายังดูแลรูปร่างได้ดีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจค่ะที่สามารถดูแลตัวเองจนกลับมาพร้อมได้เหมือนเดิมตอนนี้คือแฮปปี้กับตัวเองมากรู้สึกว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งร่างกายก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะ